กับสกายรีพอร์ตครับคุณเกียรติครับสดมาเลยฮะครับคุณสรยุทธ์คุณพิชญาทันครับวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นกำหนดเดิมที่กระทรวงคมนาคมนั้นจะใช้เส้นทาง340เนี่ยนะครับในการกอบกู้ให้สำเร็จนะครับเรามาดูความคืบหน้าในเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งดำเนินการนะครับซึ่งดูจากภาพมุมสูงเราจะเห็นเลยนะครับว่าแนวท่อซีเมนที่มีความกว้างขนาด1เมตรเนี่ยนะครับถูกวางเรียงต่อกันระยะทางยาวประมาณ500เมตรนะครับเจ้าหน้าที่จะใช้ทรายแล้วก็ถังบรรจุทรายนะครับประกอบกันกับท่อซีเมนที่มีความกว้าง1เมตรเนี่ยนะครับวางเรียงกันไปครับแต่จากภาพมุมสูงที่เราเห็นนะครับระดับน้ำสองฝั่งตอนนี้แทบจะยังไม่เห็นผลนะครับว่าจะสามารถกอบกู้และทำให้ระดับน้ำนั้นลดลงได้ซึ่งปัญหาหนึ่งครับคือระดับน้ำแม้ว่าจะลดลงไปบ้างแล้วนะครับในย่านนี้แต่ว่าจุดที่ลึกสุดครับเราเห็นว่าเรือนั้นยังใช้ความเร็วได้รถเนี่ยรถใหญ่ก็ใช้ความเร็วไม่ได้นะครับเรือยังคงสัญจรกันอยู่บนท้องถนนแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยผู้คนเดินอยู่เนี่ยนะครับก็จะอยู่ระดับเข่าถึงเอวนะครับนั่นก็ประมาณ 50-80 เซนติเมตรนะครับระดับตื้นสุดบนผิวจราจรที่เส้นทางหลวงสาย9จุดนี้บริเวณหน้าสมบัติบุรีเนี่ยนะครับก็จะมีระดับน้ำลดลงครับเจ้าหน้าที่ยังคงวางเรียงแล้วก็อาจจะใช้ความพยายามครับในการที่จะกั้นถนน2ฝั่งนี้แล้วก็สูบน้ำเพื่อให้ระดับน้ำนั้นลดลงครับจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดเชื่อมต่อกับถนน340นะครับการทำงานจะทำในจุดที่น้ำยังคงลึกอยู่แบบนี้เนี่ยนะครับก็จะทำเป็นระยะนะครับปัญหาหนึ่งนะครับที่จะเลี่ยงมาใช้ถนนทางหลวงสาย9กาญจนาพิเศษแล้วก็มาที่340บางบัวทองสุพรรณบุรีเนี่ยนะครับก็คือถ้าพระราม2นั้นมีปัญหานะครับเราไปสำรวจในย่านพระราม2มาจุดที่จะมุ่งหน้ามาบริเวณนี้ครับที่วงแหวนกาญจนาพิเศษจุดเชื่อมต่อนะครับตอนนี้น้ำเริ่มซึมมาบนผิวจราจรในช่องซ้ายสุดแล้วนะครับเริ่มมีเรือมาจอดรับผู้คนแล้วแต่ว่าบนผิวถนนของถนนพระราม2นั้นยังไม่มีผลกระทบนะครับในเช้าวันนี้นะครับแล้วก็บริเวณหมู่บ้านตอนนี้เรียกได้ว่ามวลน้ำในย่านนั้นเนี่ยก็ประชิดถนนพระราม2แล้วเพราะว่าหมู่บ้านแถวนั้นเนี่ยนะครับก็ถูกน้ำท่วมไปบ้างแล้วนะครับในขณะเดียวกันนะครับเส้นทางที่จะเดินทางมาทางหลวง340เนี่ยฮะมันก็จะมีปัญหาเป็นระยะเหมือนที่คุณสรยุทธ์ไปมาเมื่อคืนนี้นะครับก็จะมีเส้นการจราพิเศษที่น้ำท่วมขังตลอดเส้นทางเลยนะครับรถนั้นยังไม่สามารถสัญจรไปมาได้นะครับเราคิดว่าการกอบกู้ถนนสาย340เนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหาแล้วก็อาจจะล่าช้าไปได้นะครับตามกำหนดที่กระทรวงคมนาคมนั้นได้กำหนดไว้ในวันพรุ่งนี้นะครับแต่เจ้าหน้าที่ยืนยันนะครับว่าจะเร่งกอบกู้ให้ได้เร็วที่สุดครับเส้นทางสำรองในกรณีที่เลวร้ายที่สุดถ้าถนนพระราม2ใช้ไม่ได้นะครับทางผู้บังคับการตำรวจทางหลวงก็บอกนะครับว่าอาจจะให้อ้อมไปโดยใช้ระยะทางถึง300กิโลเมตรเดี๋ยวถ้ามีปัญหาในเรื่องของเส้นทางการจราจรสกายรีพอร์ตจะติดตามในทุกเช้าครับคุณสรยุทธ์คุณพิชญาทานครับขอบคุณครับคุณเกรดครับนะฮะ